ฉันเป็นใส่เสื้อแล้วไม่เดินไม่วิ่งไม่ขยับเลยเล่นเนี้ยมีคนแอบแกะไปเล่นแล้วอ่ะกดเลยแม่เคยเผลอมีกรรไกรติดไปในกระเป๋าขึ้นเครื่องบินค่ะแล้วเป็นไงคะชะแตงโดนจับโดนจับค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวแม่ซื้อนี้มา3ทำไมเหลือ2เลยเนี่ยไม่ใช่เจอแล้ววันนี้นะคะมีของน่ารักน่ารักมาเพียบเลยนี่อันนี้ชะแตงต้องชอบแหละทุกคนต้องชอบอะไรอ่ะแม่ contact scissor อันนี้เหรอคะอันนี้เป็นของแม่เองแค่เห็นแม่ก็ชอบมากแล้วอันเนี้ยอะไรอ่ะคะเนี่ยเรามาเปิดสิ่งนี้ก่อนนะคะสิ่งนี้ทายสิคะว่าคืออะไรคือเอาไว้ทำความสะอาดคีย์บอร์ดและรถในรถใช่ไหมคือมันหน้าตามันเหมือนสลามแม่ว่านะแล้วก็ไว้เก็บฝุ่นในคีย์บอร์ดพวกแต่ฉันกลัวมันจะติดอยู่ในคีย์ฝุ่นเล็กๆไม่ติดเพราะว่าเขามีสำหรับทำความสะอาดของทั้งหมดเนี่ยนะคะเป็นของจากร้านไดโซนะแม่ไปเดินไดโซมาเป็นสีน้ำเงินแม่จะบอกว่าแม่เคยรีวิวอันนี้ที่เป็นสีเขียวแต่ตอนนั้นนะแม่ไม่ได้ซื้อจากไดโซซื้อจากที่อื่นนะคะแล้วแม่แพ้ด้วยเล่นเสร็จแล้วมือแม่เป็นผื่นแม่แต่ครั้งนี้จากร้านไดโซเป็นของญี่ปุ่นแม่คิดว่าไม่เป็นนี่หน้าตาเขาจะเหมือนสลามแบบนี้แล้วเราก็ทำความสะอาดได้ก็คือเอาไปแปะ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 บนฝุ่นเล็กๆเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยฝุ่นก็จะติดอันนี้มาแต่พอเราใช้ทำความสะอาดแล้วเราต้องทิ้งนะเพราะว่ามันก็จะเต็มไปด้วยฝุ่นเดี๋ยวมันจะเก็บเชื้อโรคมีเสียงอะปะได้ไหมดึงขึ้นเลยยกขึ้นเลยว้าอุ้ยลองฟังเสียงได้อยู่นะเฮ้ยมันจะได้ไหมเนี่ย สิ่งนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเอาไปทำความสะอาดคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์นะคะกับทำความสะอาดในรถได้พวกหลุมที่เราไว้วางถ้วยน้ำอะไรแบบนี้ก็ใส่ลงไปจึ๊กๆๆๆก็จะเก็บฝุ่นขึ้นมาต่อไปอันนี้ที่แม่คิดว่าทุกคนจะต้องชอบแล้วแม่ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะที่ไปเจอมามันคืออะไรเหรอคะมันคือปากกา2สีเขาเป็นเหมือนมาร์กเกอร์ที่มี2สีนะคะเอาสมุดขอสมุดหน่อยค่ะได้ราคาสมุดค่ะจำเปิดเองที่ร้านเขามีทั้งหมด3สีนะคะแม่ก็ซื้อมา3สีเลยเปิดออกมาจะเป็นอย่างนี้อันนี้คือสีเขียวม่วงจะเป็นแบบนี้นะคะออกมาทีเดียวมี2สีแต่แม่รู้สึกว่าสีเขาอ่อนแต่ก็สวยดีนะสวยแบบสีอ่อนๆเรามาลองสีฟ้าส้มแดมสตอรี่เอ้ยน่ารักน่ารักมากค่ะนี่ต่อไปเป็นสีที่แม่น่าจะชอบที่สุดนะคะคือสีชมพูเหลืองแม่ว่าเวลาเอาไปเขียนสมุดบันทึกอะไรเงี้ยหรือเขียนการ์ดน่าจะดีนะเลิฟนี่นะคะข้างล่างสีอ่อนอ่ะแม่ว่าเท่าที่ดูอ่ะสีชมพูเหลืองอ่อนเฮ้ยชะเต็มสีชมพูเหลืองอ่อนสุดเลยอ่ะต่อไปสิ่งนี้ทายสิว่ามันคืออะไรชะเต็มทายสิว่าคืออะไรกรรไกรก็เขาเขียนว่ามันคือกรรไกรฉันต้องเห็นแล้วว่ากรรไกรพกพานะที่หน้าตาเป็นเหมือนปากกาแม่ชอบมากเลยเพราะว่าอันเล็กๆพกสะดวกนะคะแล้วก็กรรไกรที่แม่พกปกติอ่ะไม่ใช่อันนี้นะแม่จะพกอันเล็กๆแต่มันก็จะมีความแหลมๆแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าพอเป็นอันเนี้ยใส่ในกระเป๋าอ่ะมันก็ไม่ปิดจิ้มไม่ไปอะไรให้กระเป๋าพังอ่ะแต่เราต้องมาดูว่าเขาเป็นยังไงแล้วเราใช้ได้ดีจริงหรือเปล่าความอยากเป็นกรรไกรมากเลยอ่ะเปิดมาปุ๊บก็พุ่งมาปั๊บตัดเลยไหมคะหอมมากถูกใจมากนี่แหละค่ะแม่ชอบพกกรรไกรไปด้วยทุกที่นะคะหรือว่าในรถอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีเพราะว่ามีเรื่องให้ต้องใช้อยู่เรื่อยๆนะเอ๊ะอย่างนี้เราพกขึ้นเครื่องบินได้ไหมไม่ได้ค่ะแม่เคยเผลอมีกรรไกรติดไปในกระเป๋าขึ้นเครื่องบินค่ะแล้วเป็นไงคะชะแตงโดนจับโดนจับค่ะไม่ใช่พอเขาสแกนเจอแม่ไม่ได้ตั้งใจไงก็เลยต้องทิ้งเสียดายมากเลยอ่ะทุกคนคะคะเรามีแล้วนี่เรามีอะไรสิ่งนี้นะคะเป็นกระดานไวท์บอร์ดเรามีแล้วแต่มันใหญ่กว่านี้อันนี้มันไม่ใหญ่แล้วก็ข้อดีคือมันมีอะไรคะแมกเนตแมกเนตก็คือแม่เหล็กนะเขามีที่กระดานเลยอันนี้เดี๋ยวแม่จะติดที่ตู้เย็นแล้วตัวนี้เขาก็ติดนี้ได้ชึบหรือตัวนี้ติดตู้เย็นก็ได้เรามีแล้วยังเรามีแล้วเยอะแล้วด้วยแต่มันอันเล็กติดเดีย
ียวใช่ไหมที่เรามีอ่ะทีนี้อันนี้อันใหญ่แม่จะได้เขียนไว้เลยนี่นมหมดหรือเขียนโน้ตถึงเชอร์แตมว่าห้ามกินขนมแปะเอาไว้หน้าตู้เย็นเลยทีนี้เวลาเชอร์แตมจะไปเปิดกินตู้เย็นเชอร์แตมได้เห็นแม่ห้ามกินขนมตรงปลายอีกฝั่งนึงนะคะเขาก็ใช้ลบได้อุ้ยอันนี้ก็ชอบทำไมวันนี้ซื้ออะไรมาก็ชอบหมดเลยเนี่ยเชอร์แตมอยากดูอะไรต่ออันนี้ค่ะถ้าอันนี้นะคะแม่จะให้มาพร้อมกับแกงพวงกุญแจเพราะว่าแม่มีพวงกุญแจมาทั้งหมด3อันพวงกุญแจที่ชะตาไม่เปิดนะคะอันนี้เป็นลูกเท้าน้องแมวเขามีที่ขั้นฐานแปลว่ามันจะต้องทำอะไรได้ชะตาคิดว่าทำอะไรได้เล่นเลเซอร์ให้มีรอแม่นึกว่าจะมีเสียงอ่ะกดเอาทานออกมาไอ้ยายายมันเล็กตัวปัดตัวไปกดเลยเป็นเสียงแมวเหมียวแล้วก็มีไฟด้วยมีไฟฉายพวงกุญแจที่2ไหนๆเรามีแมวแล้วเราต้องมีหมาอันนี้น่ารักมากเลยอ่ะเป็นซองขนมตัวข้างในอ่ะที่เป็นน้องหมาเนี่ยแม่ว่าเขามีความเป็นสกุชชี่นะของเชอร์แตมเป็นพุดดิ้งถุงเขามีที่ให้ฉีกได้ด้วยนะคะน่ารักแต่เราจะไม่ฉีกกันใช่ค่ะเพราะว่าดีไซน์มันเป็นดีไซน์นะคะเป็นดีไซน์อันนี้เป็นพุดดิ้งมีสีขาวด้วยแต่แม่เลือกสีชมพูมาอุ้ยน่ารักอ่ะเชอร์แตมคะต้องการจะเปิดอะไรต่อคะแม่มีของให้เลือกอยู่ตามนี้ค่ะอันนี้ไพ่ซิเขาคืออะไรกดตาค่ะกดตาเลยล่ะค่ะสิ่งนี้นะคะคือที่ดัดขนตาก็ชาตันบอกว่าอยากได้ขนตางอนๆใช่ไหมแม่เจอนี่แม่ก็เลยเอามาเผื่อหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยจะไม่เหมือนที่ดัดขนตาที่เราเคยเจอที่แบบเขาจะเหมือนกันไก่หนีบหนีเงี้ยเฮ้ยชาตันเขาเป็นแบบพกพานะแม่ว่าดีนะอันเนี้ยถ้าดัดได้ดีจะดีมากเลยเพราะว่าใส่กระเป๋าแล้วไม่เกะกะต้องเปิดนี้มาค่ะนี่แล้วก็กดดัดนี้มาเชอร์แตมแม่เดี๋ยวกลัวกลัวไอ้ยังไงคนอ่ะถ้าเขาหนีบกันแล้วมันก็ไปโดนเปลือกตาของเขาแล้วแม่หนีบให้เชอร์แตมเพราะแม่กลัวโดนเปลือกตาแม่แม่หนีบให้เชอร์แตมเพราะแม่กลัวโดนเปลือกตาแหละเดี๋ยวทำไมล่ะเร็วไม่โดนหรอกอ่ะอ่ะก่อนเราจะใช้อันนี้เราต้องมีกระจกกระจกมีไฟแม่ใส่ฐานมาแล้วโอ้ยลอดมากเป็นกระจกที่มีไฟแบบนี้คนได้ยังไงเนี่ยโอ้โหงอนมากหนีบเบาๆแล้วค่อยๆเอาออกแล้วก็หนีบเบาๆอย่างงี้ต้องทำเองอ่ะเดี๋ยวแม่ทำให้ดูแล้วเชอร์แตมไปทำเองดูนะหนีบเบาๆแล้วค่อยเขยบออกมาเขยบออกมาเทนิสนี่โอ้แม่ว้าวงอนปะงอนอุ้ยใช้ได้ต่อไปอันนี้แม่ซื้อมา3แบบนะคะที่ร้านตอนนี้มีหลายแบบมากเลยสิ่งนี้น่ารักมากคือสมุดสติกเกอร์ค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่แล้วข้างในอ่ะก็มีอาหารมีถาดวางอาหารให้เราแกะสติกเกอร์มาวางได้มีให้เล่นหลายหน้ามากเลยนะส่วนอันนี้เป็นซุปเปอร์มาร์เก็ตจัดเชลขายของได้ในซุปเปอร์แล้วก็อันนี้เป็นอาหารแบบอารมณ์ฟาสต์ฟู้ดนะอันนี้เป็นอาหารที่เป็นการ์ตูนนะคะอันที่เชอร์แตมถือจะเป็นแบบรูปอาหารจริงๆเปล่าเล่นเนี้ยมีคนแอบแกะไปเล่นแล้วอ่ะแกะ3จานมาติดนะไม่ดีเลยนะคะทุกคนเราไม่ควรทำนะแกะคืนเก็บถ้าเราไม่อยากจะติดตรงนี้อันสุดท้ายค่ะอันสุดท้ายคือยังไม่ใช่สุดท้ายสิ่งนี้นะคะนี่แม่ซื้อมาให้ชะตำใช้ไปโรงเรียนนะคะคือปอกปิดหัวปากกาไม่มีอะไรมากเพราะว่าปากกาพออยู่ในกล่องดินสอแล้วเป็นอย่างเงี้ยก็ทำให้กล่องดินสอดำเลอะเทอะใช่ป่ะใช่ค่ะเออเนี่ยปิดหัวไว้ปึ้งนี่ดินสอเราก็จะไม่เลอะเทอะแล้วแพ็คหนึ่งมี4อันนะคะอันนี้ที่แม่ซื้อมาเป็นสีน้ำเงินเมทัลลิก1อันสีชมพูเมทัลลิก1อันสีเงิน2อันและสิ่งสุดท้ายนะคะคือชุดน้องหมาน้อยนะคะเป็นรูปเต่าทองแต่ว่าแม่จะซื้อมาให้แชมเปญใส่เดี๋ยวเรามาลองดูว่าแชมเปญจะใส่ได้ไหมสุดที่รักของเรามาแล้วนะคะน้องคนเล็กของบ้านเราน้องแชมเปญแชมเปญคะสวัสดีทุกคนหรือยังคะสวัสดีค่ะแชมเปญคะแม่เห็นแชมเปญอะโป๊ะอยู่บ้านทุกวันเลยคนกระต่ายเข้าไปแม่เห็นแชมเปญอะโป๊ะอยู่บ้านทุกวันเลยต้องเขินนะโป๊ะอยู่บ้านไม่ได้นะเฮ้ยได้แล้วแชมเปญเราต้องแต่งตัว1 2 3อุ๊ยน่ารักเสร็จแล้วแชมเปญก็มีเสื้อใส่แล้วเนาะพอดีเลยนี่แชมเปญเสื้อใหม่แล้วนะคะเป็นลายเต่าทองน่ารักว่ะมันเปิดตามันเหลือกแล้วลายเหลือกจริงหรอเป็นไรลูกเป็นไม่ชินใช่ไหมคะใส่ได้นี่แชมเปญพอดีเลยแชมเปญใส่เสื้อลงไม่โดนไม่วิ่งไม่ขยับเลยโ
ป็นไรคะตกใจใช่ไหมไม่รู้ไม่เคยใส่ไม่เคยใส่แต่ว่าเสื้อพอดีเลยเดี๋ยวเราใส่กันวันละนิดวันละนิดให้ค่อยชินเราค่อยใส่เนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้ของที่ซื้อมานะถูกใจทุกอย่างเลยถ้าชอบวิดีโอแบบนี้นะคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้เยอะๆนะคะเดี๋ยววันนี้แม่สแตมป์แล้วก็แชมเปญไปก่อนนะคะ